หากใครสนใจ ID FIFA 4แล้วก็ ROV มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงิน M เข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแข่งคู่เป็นความหวังของชาวบราซิลที่มีความฝันจะเดินตามรอยของไข่มุกดำเปเล่กับเส้นทางที่ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวอุปสรรควุ่นวายที่เขาต้องแบกรับจากเด็กธรรมดาจนกลายเป็นเนย์มาร์ที่ทุกคนเห็นก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยหากใครอยากจะซัพพอร์ตช่องของเราก็สามารถช่วยอุดหนุนรหัสเกม FIFA 4มีทั้งแบบทีมแล้วก็เติม M กดได้ที่เพจเฮียตู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกันนะครับเริ่มเรื่องมาที่ซานเปาโลประเทศบราซิลซึ่งก็เล่าถึงเด็กที่มีชื่อว่าเนมาจูเนียที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองมากนักพรสวรรค์ของเขาเนี่ยก็ถูกหล่อหลอมมาจากการเตะบอลกับเพื่อนบนถนนสายนี้แน่นอนว่าความฝันในวัยเด็กของเขาก็คือการได้เป็นนักกีฬาอาชีพที่ได้เล่นให้กับซานโตสทีมที่ดีที่สุดในประเทศบราซิลแม้ว่าพ่อของเขาอย่างเนมาซีเนียจะมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลแต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเงินทองที่ได้มาครอบครัวก็ไม่พอใช้แถมยังมีอาการบาดเจ็บรุมเร้าจนต้องเลิกเล่นไปก่อนแล้วก็ต้องผันตัวมาเป็นกรรมกรก่อสร้างทางพ่อเองก็รู้ว่าเนมากำลังอยากจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกับเขาซึ่งตัวพ่อเองก็ไม่ได้ห้ามอะไรถ้าลูกของเขาเนี่ยรักสิ่งนี้เมื่อลูกอยากจะเป็นนักกีฬาเต็มตัวพ่อเองก็พร้อมจะฝึกฝนให้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้พ่อของเขาเนี่ยโมโหมากที่สุดก็คือการลงสนามไปแล้วแต่ขี้เกียจวิ่งเพราะถ้าเรื่องแค่นี้เนี่ยยังไม่ยอมเต็มที่แล้วมันจะทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเชื่อใจได้ยังไงถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาก็ต้องทำให้ได้มากกว่าคนอื่นจากนั้นทางเนย์มาร์ก็ย้ายเข้าสู่ทีมเยาวชนของซานโตสได้สำเร็จซึ่งเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการส่งออกนักฟุตบอลให้กับทีมในยุโรปแน่นอนว่าตำนานตลอดกาลของที่นี่ก็คือไข่มุกดำเปเล่ซึ่งก็เป็นไอดอลในทีมที่เขาจะเดินรอยตามในตอนนั้นโค้ชเยาวชนก็คิดว่าถ้าเนย์มาร์ยังผอมแห้งแบบนี้เขาจะต้องโดนกองหลังเซตหย่อจนน่วมแน่แต่ในตอนนั้นความสามารถของเด็กคนนี้เนี่ยก็เหนือกว่ารุ่นเดียวกันมากจนแทบไม่ส่งผลอะไรกับเขาเลยจากนั้นเนย์มาร์ก็กลายเป็นดาวเด่นในทีมเยาวชนเมื่ออายุได้14ทางเรอัลมาดริดจึงเชิญเขาไปคัดตัวในที่นี่เองก็ไม่มีเด็กคนไหนแย่งบอลจากเท้าเนย์มาร์ได้เลยแถมเขาก็มีการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจสไตล์แซมบ้าจนทำเอาเรอัลมาดริดต้องการตัวทางพ่อเองก็หวังว่าครอบครัวจะได้พลิกชีวิตสักทีถ้าลูกชายได้เซ็นสัญญากับทีมแห่งนี้แต่แล้วเนย์มาร์เองก็ยังไม่อยากย้ายเพราะเขาก็ยังอยากใช้ชีวิตอยู่กับซานโตสมันยังไม่ถึงเวลาสำหรับตัวเขาพอลูกชายตัดสินใจแบบนี้เนี่ยพ่อเองก็รู้สึกเสียดายมากแต่ก็บังคับอะไรไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเนย์มาร์จนมาปี2010เป็นปีที่เขาเนี่ยแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในตอนอายุ18กราฟชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนเดินทางจากศูนย์ไปถึง100จนทำเอากระแสของเขาเนี่ยมันฟีเวอร์สาวๆต่างก็คลั่งไคล้ในตัวของเนย์มาร์ยังกับจัสตินบีเบอร์เลยเรียกได้ว่าพูดชื่อของเนย์มาร์ชาวบราซิลใครๆก็รู้จักมีช่วงหนึ่งในบราซิลถ้ามีโฆษณาเปิดมาต้องเจอหน้าเนย์มาร์อย่างแน่นอนตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็เคยด่าทั้งกัปตันทีมกับด่าโค้ชมาแล้วจนเคยโดนโค้ชตำหนิออกสื่อว่าตัวเนย์มาร์ไม่ได้สนใจเส้นแบ่งเลยว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้เล่นที่ต้องมีหน้าที่เชื่อฟังไม่ใช่มาแหกปากโวยวายในเวลาต่อมาเนย์มาร์ก็ออกมาแถลงข่าวขอโทษกับการที่เขาเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมหลังจากเวลาผ่านมาไม่ถึง1ปีข่าวของเนย์มาร์ก็ขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งว่าเขาเนี่ยได้ทำสาวท้องดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดกำลังจะเป็นพ่อคนตอนอายุได้19ขนาดเนย์มาร์ซีเนียร์ก็เพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้เลยไปถามกับลูกชายจนแน่ใจแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงพ่อก็เลยสอนว่าถ้ากล้าทำเนี่ยก็ต้องกล้ารับผิดชอบซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้แล้วก็มาถึงศึกชิงถ้วยลิเบอร์ตาโดเรสโดยทีมซานโตสเนี่ยคว้าถ้วยใบนี้ได้ครั้งล่าสุดเมื่อ48ปีก่อนในยุค ของเปเล่แน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ยากสำหรับตัวเขาพอดูท่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเล็งเขาเป็นพิเศษเพื่อกำจัดออกจากเกมนี้แต่ตัวเนย์มาร์เนี่ยก็ใส่สกอร์จนพาทีมชนะมาได้คว้าถ้วยลิเบอร์ตาโดเรสมาครอบครองต่อจากยุคของเปเล่เขาเองก็ไม่คิดว่าทีมจะได้ถ้วยใบนี้มาด้วยลูกยิงของเขาเปเล่ที่ดูเกมนี้อยู่ก็ยังชมว่าถ้าเนย์มาร์ติดทีมชาติก็ถือเป็นเรื่องโชคดีเปเล่มั่นใจว่า
เขาจะสร้าง impact ให้กับทีมชาติเหมือนที่เล่นให้ซานโตสแน่นอนนักข่าวเองก็ถามต่อว่าในอนาคตของเนย์มาร์จะดีกว่าเปเล่ไหมเปเล่ก็เลยบอกว่าถ้าเนย์มาร์จะดีกว่าเปเล่ได้เนี่ยก็ต้องยิงได้มากกว่า 1,283 ประตูจากฟอร์มการเล่นของเนย์มาร์เนี่ยเขาจึงได้รับการเสนอชื่อนักบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของอเมริกาใต้2ปีซ้อนนั่นมันทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่ทั้งบาเยิร์นมิวนิกบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดเป็นรอบที่2ใจจริงตัวเขาเนี่ยก็ยังอยากอยู่บราซิลต่อแต่มันก็ไม่มีทีมไหนทุนหนาเท่ากับทีมในยุโรปแต่พอต้องเลือกเนี่ยตัวเขาเองก็มีทีมในใจอยู่แล้วหลังจากเติบโตกับซานโตสมา9ปีปี2013เนี่ยเนย์มาร์ในวัย21ที่ไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศมาก่อนก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่บาร์เซโลนาตามเสียงของหัวใจเพราะตัวเขาเนี่ยก็อยากจะได้ลงเล่นคู่กับเมสซี่การได้มาอยู่บาร์ซ่ามันก็ทำให้เขาต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดนและภาษาที่นี่ใหม่ทั้งหมดพอถึงเวลาเปิดตัวกับทีมเมื่อพอได้เห็นแข้งในทีมยืนเรียงรายกันในความรู้สึกแรกเขาเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกำลังเล่น PlayStation อยู่การได้มาอยู่กับทีมนี้ช่วงแรกเขาเองก็รู้สึกยากกับการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของบาร์ซ่าจนเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขแน่นอนว่ามันต่างกับซานโตสในทุกๆอย่างที่นี่เขาต้องเจอกับยอดนักเตะมากมายมันทำให้เขาเกิดความประหม่าจนบางทีก็เล่นไม่ออกในตอนนั้นเนี่ยทางเมสซี่เองก็เข้ามาเห็นในสภาพที่เนย์มาร์กำลังนั่งคอตกร้องไห้อยู่คนเดียวเมสซี่เองก็ถามว่าเป็นอะไรตัวเขาเองเนี่ยที่ภาษาสเปนยังไม่ค่อยคล่องก็เลยพูดแบบงูๆปลาๆไปประมาณว่าเขายังเล่นเข้ากับระบบบาร์ซ่ายังไม่ได้จนรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนตอนที่อยู่กับซานโตสอีกทั้งทุกคนต่างก็คาดหวังในตัวเขามากมันจึงเป็นความกดดันที่ต้องแบกรับเอาไว้เมสซี่ก็พยายามพูดให้กำลังใจว่าทุกคนในทีมเนี่ยก็ต้องผ่านจุดนี้มาอย่าไปซีเรียสมากตัวเมสซี่เองก็พร้อมจะรับฟังเสมอซึ่งกำลังใจที่ได้รับจากเมสซี่มันจึงเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการที่สุดในการทำให้เนย์มาร์มีแรงสู้ต่อจากนั้นไม่นานเขาก็ปลดล็อกประตูแรกกับทีมได้มันก็ทำให้เขารู้สึกเบาขึ้นเยอะกับสิ่งที่ต้องแบกรับมาในปี2014ฟุตบอลโลกที่บราซิลแน่นอนว่าประเทศนี้เนี่ยหลงใหลในกีฬาฟุตบอลบราซิลเคยยิ่งใหญ่มากที่สุดในยุคของเปเล่และเนย์มาร์ดูเหมือนจะเป็นความหวังต่อไปซึ่งความคาดหวังกับคนที่นี่เนี่ยจะสูงเป็นพิเศษในการที่ชาติจะเป็นแชมป์โลกอีกสมัยมันเป็นปีที่เขาเนี่ยเล่นได้อย่างมั่นใจมากที่สุดแต่แล้วก็เกิดฝันร้ายเขาก็โดนกระแทกหลังจนร่วงในเกมที่เจอกับโคลัมเบียในนาทีนั้นเนี่ยมันทำเอาขาของเขาเนี่ยชาไปหมดจนขยับตัวไม่ได้แล้วก็ต้องหามตัวออกจากสนามไปทางหมอเองก็มีข่าวร้ายคือเนย์มาร์จะหมดสิทธิ์แข่งบอลโลกครั้งนี้ส่วนข่าวดีก็คือถ้าเฉียดไปด้านข้างอีก1นิ้วเนี่ยเนย์มาร์จะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตซึ่งถือว่าเขาเนี่ยยังโชคดีเพราะตัวของเขาตอนนี้เนี่ยกระดูกสันหลังส่วนเอวแตกมันจึงเป็นการบาดเจ็บร้ายแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาความรู้สึกแรกที่เขาคิดเนี่ยก็คือมันจะไม่เหมือนเดิมหลังจากที่บราซิลขาดเนย์มาร์กับเทียโก้ซิลวาไปทีมก็เจอฝันร้ายอีกครั้งโดยการโดนเยอรมันถล่มไป 7-1 มันก็ทำเอาชาวบราซิลใจสลายในบ้านเกิดของตัวเองเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หลังจากที่เขาเนี่ยทั้งบาดเจ็บทั้งผิดหวังแต่สิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาตั้งหลักได้ก็คือกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆมาในปี2015คราวนี้บาร์ซ่าคว้าแชมป์ UCL ได้สำเร็จเป็นยุคที่3ประสาน MSN เมสซี่ซัวเรสเนย์มาร์ครองโลกรายการนี้เขาเป็นดาวซันโวยิงได้10ประตูเท่ากับรุ่นพี่อย่างเมสซี่ทางหลุยเอนริเก้ผู้จัดการทีมก็พูดได้เต็มปากแล้วว่าเนย์มาร์เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งจนมาถึงโอลิมปิก2016ประเทศบราซิลก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองฟุตบอลมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติคนในประเทศจึงให้ความสำคัญกับเหรียญนี้พอๆกับฟุตบอลโลกเลยรายการนี้บราซิลคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงนัดชิงชนะเลิศคราวนี้ต้องเจอกับเยอรมันเจ้าเก่าบราซิลยังคงมีแผลในใจจนหมดต่อเวลาพิเศษ120นาทีก็ยังคงเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเกมนี้เนี่ยเนย์มาร์ซัดไป1ประตูจนทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมาโดนจุดโทษกันต่างฝ่ายก็ต่างยิงกันจนมาสกอร์4ต่อ4ทางปีเตอร์เซนตัวสำรองฝั่งเยอรมันยิงไปติดเซฟไปอย่างน่าเสียดายสถานการณ์ตอนนี้ถ้าบราซิลยิงเข้าจะเป็นฝ่ายชนะทันทีจากนั้นมาคุณยอดก็พูดกับเนย์มาร์ว่าเขาต้องเป็นคนยิงจุดโทษลูกนี้พอได้ยินเนี่ยในใจของเขาตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดยิงพลาดลูกนี้ไปชีวิตของเขาเนี่ยคงซวยแน่เขาเลยขอกับพระเจ้าเพื่อช่วยให้ตัดสินใจยิงได้ถูก
ซึ่งพอหลับตานึกถึงพระเจ้ามันก็ทำให้ใจของเขาเนี่ยสงบจากในประตูที่ตัวโคตรใหญ่ก็ดูตัวเล็กลงไปเลยต่อไปเขาก็คิดอยู่อย่างเดียวว่ามันจะต้องเข้าแล้วก็ซัดเข้าไปบราซิลในเกมนี้เป็นฝ่ายชนะในที่สุดเขาก็ปลดล็อกมันได้แมตช์นี้เนย์มาร์กลายเป็นฮีโร่ของทีมที่กู้ศักดิ์ศรีของชาติเนี่ยกลับมามันจึงเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยดีใจมากที่สุดจนมาฤดูกาลที่4กับบาร์ซ่าเป็นรายการ UCL รอบ16ทีมสุดท้ายบาร์ซ่าต้องฟาดแข้งกับเปเชเมื่อปีที่แล้วทางบาร์ซ่าก็ได้น็อกเปเชไปแต่เกมนี้มันไม่เหมือนเดิมบาร์ซ่าแพ้ไปด้วยสกอร์4-0เรียกได้ว่าแพ้แบบไม่มีชิ้นดีแน่นอนว่าในเกมที่2ที่ต้องมาเจอกับเปเชอีกมันจึงเป็นเรื่องที่ยากโคตรเพราะบาร์ซ่าจะต้องยิงมากกว่า5ประตูถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปสำหรับตัวเนย์มาร์การแข่งครั้งแรกเนี่ยมันแย่ก็เป็นเพราะความไม่พอใจกันในทีมแต่พอมานัด2ต้องแข่งในบ้านอย่างแคมป์นูเขาเองก็รับรู้ได้ว่าคนในทีมเนี่ยเครื่องติดกันแล้วจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกระหายในชัยชนะมากเรียกได้ว่าเล่นในบ้านแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วซึ่งก็จบด้วยสกอร์6-1พวกเขาเอาชนะเปเชด้วยผลรวม6-5บาร์ซ่าผ่านเข้ารอบต่อไปจนเป็นค่ำคืนแห่งปาฏิหาริย์มันเป็นความรู้สึกที่เขาตื่นเต้นเป็นพิเศษอีกทั้งเป็นวันหนึ่งที่ดีที่สุดในอาชีพเกมนี้เรียกได้ว่าเนย์มาร์เป็นคีย์แมนสำคัญที่เหมาคนเดียวไป2ประตูแถมยังยิงฟรีคิกลูกสำคัญจนพาทีมพลิกนรกชนะมาได้แต่แล้วทุกสื่อเนี่ยกลับเต็มไปด้วยภาพของเมสซี่จนแทบจะไม่มีเนย์มาร์อยู่ในนั้นเลยแถมใครๆต่างก็พูดกันว่าถ้าเนย์มาร์อยู่บาร์ซ่าต่อไปคงจะไม่พ้นร่มเงาของเมสซี่แน่นอนจนคำพูดเหล่านี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเขาทางทีมเปเชเองก็ต้องการตัวเนย์มาร์เพื่อมายกระดับทีมในการคว้าแชมป์ UCL ในเวลานั้นพ่อเองก็ยังอยากให้ลูกชายเนี่ยอยู่บาร์ซ่าต่อเพราะทีมเนี่ยกำลังลงตัวในการกวาดความสำเร็จต่อไปแต่ตัวของเนย์มาร์ลูกชายเขาก็มีความต้องการจะก้าวออกมาเหมือนมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วหลังจากที่เขาเนี่ยอยู่บาร์ซ่ามา4ปีก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยรู้สึกว่าเวลานี้เนี่ยเหมาะสมแล้วแต่การจะย้ายออกไปจากที่นี่เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งเพราะจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ขนาดตัวเมสซี่เองก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงในการย้ายทีมของรุ่นน้องคนนี้เลยเพราะเนย์มาร์ไม่เคยปรึกษาเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวต่างก็บอกกันว่าตอนนี้เนย์มาร์จะได้เป็นดาวเด่นสมใจที่เปเชแต่ถ้าเนย์มาร์ยังคงอยู่บาร์ซ่าต่อไปอีกไม่นานเมสซี่ก็คงจะส่งต่อความสำคัญในทีมให้ตัวของเขาและแล้วก็ถึงบอลโลกปี2018มันกลายเป็นฟุตบอลโลกของเนย์มาร์แต่เป็นเรื่องที่น่าขายหน้าซะมากกว่าเพราะเวลาที่ถูกสะกิดนิดหน่อยเนี่ยก็ล้มกิ้งไปกิ้งมาซะแล้วจนกลายเป็นตัวตลกในโลกโซเชียลแถมยังโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นหนุ่มน้อยเจ้าอารมณ์แทนที่บอลโลกครั้งนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นแต่กลับพาตัวเองถอยลงไปซะงั้นสุดท้ายทีมชาติบราซิลก็แพ้เบลเยียมไป 2-1 ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่อยากเจอหน้าใครเพราะมันช่างเจ็บปวดใจที่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ฝันไว้แถมในสโมสรเปเชก็พลาดถ้วยเฟนคัพทั้งที่ควรจะได้มันจนเป็นตำแหน่งแค่รองแชมป์เท่านั้นมันเลยทำให้เขาเนี่ยหัวเสียมากในขณะที่ขึ้นไปรับเหรียญรองแชมป์เนี่ยทางฝั่งแฟนบอลแลนด์คนหนึ่งก็โย่โมโหโดยการตะโกนให้เนย์มาร์เนี่ยควรกลับไปเรียนฟุตบอลมาใหม่มันเลยทำให้เขาเนี่ยเกิดฟีลขาดเลยไปต่อยหน้าแฟนบอลที่พูดจนโดนแบนไป3นัดมันเลยทำให้ตัวเขาถูกมองว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ระดับโลกแต่ยังทำตัวเหมือนเด็กน้อยอยู่จนบางทีตัวเขาก็อยากเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่ต้องมีใครมาจับจ้องตอนนี้เขาเลยมองว่าการเป็นคนดังดูเหมือนจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีจากนั้นก็มีข่าวหรือว่าเนย์มาร์เริ่มอยากย้ายออกจากเปเชทางแฟนบอลส่วนใหญ่เองก็ไม่ค่อยพอใจเนย์มาร์สักเท่าไหร่ที่อยู่มา2ปีด้วยค่าตัวสถิติโลกแต่ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมยังเจอข่าวเรื่องอยากย้ายทีมซ้ำเข้าไปอีกมันเลยทำให้คนเนี่ยไม่ชอบหน้ามากกว่าเดิมอีกโดยตัวเขาเองเนี่ยก็มีความคิดนั้นจริงๆในช่วงนั้นเขาแค่รู้ว่าเมื่ออยู่แล้วไม่มีความสุขก็ไปจากที่นี่คงรู้สึกดีกว่าจนอยากหวนกลับไปบาร์ซ่าอีกครั้งขนาดยอมช่วยจ่ายเองถึง20ล้านปอนด์แต่บาร์ซ่าเนี่ยก็ยังเงียบสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ย้ายทีมเขายังคงต้องทำตัวให้เหมือนมีความสุขในการฝึกซ้อมกับตอนแข่งสถานะตอนนี้เนี่ยถ้าทีมผลงานไม่ดีจะไม่มีใครบอกว่าปารีสห่วยแต่ความผิดทุกอย่างเนี่ยมันจะมาลงที่เนย์มาร์แทนมันก็หนักถึงขั้นแฟนบอลฝั่งตัวเองเนี่ยยังโห่ใส่เมื่อเขาได้บอลทางเทียโก้ซิลวาที่อยู่กับเปเชมาเกือบ10ปีก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ชอบมันเมื่อมีคนมาต่อต้านเขามันเหมือนเป็นการเพิ่มความท้าทายให้
และสิ่งนี้มันทำให้เขาเนี่ยเชื่อในตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้และแล้วก็ถึงรายการ UCL เปเช่ทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต้องมาพบกับแอตแลนต้าจากอิตาลีโดยทางทีมเปเช่เนี่ยก็ยังไม่เคยได้แชมป์ UCL มาก่อนมันเลยเป็นความฝันที่เนย์มาร์อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้คราวนี้เปเช่จะต้องเล่นด้วยความดุดันและมีสติเพราะไม่อยากจะพลาดซ้ำรอยจนตกรอบไปง่ายๆโดยตัวเขาเองก็ไม่คิดว่าการเจอแอตแลนต้ามันจะหินขนาดนี้เกมนี้จึงเปรียบเหมือนการได้ต่อยมวยถ้าโจมตีหนักแต่แรกโอกาสชนะก็มากกว่ามาถึงแอตแลนต้าก็เปิดฉากโหดใส่สกอร์ไปก่อน 1-0 จากนั้นเกมก็ผ่านมาตอนนาทีที่80เปเช่ยังคงโดนนำอยู่จนใกล้จะจบเกมแล้วตัวเนย์มาร์เองก็ไม่อยากมานั่งสมเพชตัวเองที่ต้องมาพ่ายแพ้ไม่ว่ายังไงเขาจะพยายามให้ถึงที่สุดเปเช่ก็ตีเสมอได้ในนาทีที่90จนทีมเนี่ยรอชีวิตมาแบบบุดบิดจากนั้นเหลือเวลาทดบาดเจ็บอีก3นาทีเปเช่ก็ยิงขึ้นนำเป็น 2-1 โดยชูโปโมติงสร้างปาฏิหาริย์พลิกนรกคว้าชัยมาได้จนเข้ารอบต่อไปทำเอาแฟนบอลเปเช่เนี่ยลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยเมื่อพลิกเกมมาได้เขาเองก็รู้สึกโล่งใจกับการที่เปเช่เนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคราวนี้ต้องมาเจอกับไลฟ์สติกสำหรับเนย์มาร์ในปีนี้เขาช่างดูแตกต่างจากเมื่อ3ปีก่อนในตอนนี้เขาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้แถมยังมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแฟนบอลต่างก็รับรู้ได้ว่าเขายังมีความสุขที่เล่นให้กับทีมนี้และแล้วเปเช่ก็จบด้วยชัยชนะ 3-0 เข้าสู่รอบชิงเป็นครั้งแรกของสโมสรแน่นอนว่าพวกเรามีความสุขเพราะอีกแค่9เดียวเนี่ยเราจะได้แชมป์ที่ตามหามานานตอนนี้แฟนบอลก็ค่อยๆยอมรับในตัวเนย์มาร์มากขึ้นจากแต่ก่อนเพราะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเนย์มาร์เล่นด้วยใจเพื่อทีมจริงๆรอบชิงครั้งนี้ต้องเจอกับบาเยิร์นมิวนิกเขารู้ว่าแมตช์นี้เนี่ยมันทั้งโหดทั้งหินเกมนี้เรามีโอกาสเยอะแต่ก็ยังไม่ได้สกอร์สุดท้ายก็จบไปด้วยความพ่ายแพ้1-0ฟุตบอลก็คือฟุตบอลพอลูกกลมๆเนี่ยมันไม่แน่นอนอีกนิดเดียวจะถึงฝันแล้วคราวนี้มันก็ทำให้เขาเนี่ยผิดหวังจนถึงกับพูดไม่ออกเพราะเขาเนี่ยทำไปเต็มที่แล้วแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะชนะถึงแม้จะแพ้มาแต่ครั้งนี้แฟนบอลเปเช่ก็ยังยอมรับในเหล่านักบอลที่เต็มที่แล้วจริงๆจนพาทีมเข้ามาสู่รอบชิงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าแฟนบอลรอมานานแสนนานจนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรก็ถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เขานึกถึงในวัยเด็กที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนดังเขาอยากเป็นเพียงแค่นักฟุตบอลที่นำพาความสุขมาให้แฟนบอลก็เท่านั้นก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ในตอนนี้ทุกคนรู้สึกยังไงกับเนย์มาร์ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ